ไม่ได้ยั่งยืนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของม้าตัวผู้เมื่อซึ่งช่วงเวลาที่ม้าจะยึดครองฮาเลมอยู่ไม่น่าจะเกิน5ปีดังนั้นม้าตัวผู้ตัวอื่นที่แข็งแรงกว่าก็จะมาชิงเจ้าฮาเลมดังนั้นในทางทฤษฎีธรรมชาติถือว่าการขยายพันธุ์โดยม้าตัวผู้ในธรรมชาติคือฝูงม้าป่าแต่ความเป็นจริงการขยายพันธุ์ก็จะเปลี่ยนตัวผู้เป็นช่วงๆนะครับไม่ยั่งยืนเหมือนกับการขยายพันธุ์ของลาตูเมียการขยายพันธุ์โดยม้าตัวผู้ที่เป็นจริงจังนะครับไม่ใช่ทางธรรมชาติแต่เป็นมนุษย์เป็นคนกำหนดที่ยึดถือได้อย่างดีมากๆคือม้าสายพันธุ์โทโรเบตม้าสายพันธุ์โทโรเบตเป็นม้ามีตระกูลของอังกฤษใช้สำหรับแข่งวิ่งเร็วกำเนิดจากตัวผู้3ตัวนะครับตัวที่1คือม้าพันธุ์อาหรับแท้ๆตัวที่2คือม้าพันธุ์เติร์กเมเน่ตัวที่3คือม้าพันธุ์บัฟที่ชัดเจนมากๆในการที่ขยายพันธุ์โดยใช้พ่อม้าเป็นหลักคือฟาร์มม้าในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะในฟาร์มม้าในประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มต้นจากม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางตัวหนึ่งนะครับชื่อนิมมาดอเป็นม้าที่แข่งขันในระดับยุโรปแล้วก็ได้รางวัลมากมายเจ้าของจึงเริ่มจากง้านิมมาดอตัวเดียวแล้วก็ขยายไปเป็นพ่อพันธุ์อื่นๆอีกเท่าที่ผมเคยเห็นในบอร์ดตารางนะครับพ่อพันธุ์ที่เกิดจากนิมมาดอน่าจะเกิน20ตัว
แล้วจาก20ตัวนี้ก็ขยายพันธุ์ต่อไปโดยที่รักษาเลือดไม่ให้ชิดเกินไปแล้วลูกของนิมมาดอแต่ละตัวให้คุณลักษณะที่คล้ายพ่อคือกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางได้สูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่เผยแพร่ทั่วไปHet verhaal, achter VDL Stud is dat het een familiebedrijf is. Wat begonnen is met mijn vader, die in 1972 begonnen is met één hengst. En daar, ja, dat is opgebouwd tot wat het nu is. Dat is een bedrijf van, ja, van een goede 800 paarden. En ja, de kracht van het bedrijf is ook dat het een familiebedrijf is. Dat we de meerdere broers in het bedrijf zitten, vader en moeder. Maar ook de aangetrouwden, dat ook allemaal in het bedrijf zit. En dat we heel goed naar de toekomst kijken en opletten wat er voor de toekomst mogelijk, de mogelijkheden zijn voor de toekomst. En vooral goed voor onze eigen klanten blijven zorgen. Veel ons groeien uit tot tapparen door middel van, ja, wat heel belangrijk is, dat ze een hele goede start hebben. Een goede begin, dat ze jong zijn, dat ze in een gezonde stal leven, dat ze goed gevoed worden en goed beweging krijgen. En dat is eigenlijk het begin van een toekomstig goed sportpaard. En hoe goed ze dan later zijn, dat moet later blijken, want dat kan, dat kan je natuurlijk niet zien puur op een veulen, maar dus ook de instelling en alles wat je later onder de zadel te zien krijgt. Het succes van onze onderneming is denk ik dat wij heel selectief zijn in wat voor paarden we opfokken. Dat we echt kijken naar de toekomst, wat voor paarden er nodig zijn voor de grote sport. En dat we heel streng selecteren op ons eigen materiaal. Ik denk dat de toekomst van VDL zie ik goed in. Ik denk dat het goed lijkt omdat wij een stel hele goede jonge hengsten hebben voor de toekomst. En de hengsten die hoog in de sport lopen, die worden gevolgd over de hele wereld. En dat heel veel aantrekkingskracht. ทีนี้ลองพิจารณามาถึงนะครับการขยายพันธุ์ม้าทั้งสองวิธีการขยายพันธุ์ม้าโดยใช้พ่อเป็นหลักทำเมื่อเรามีพ่อม้าดีมากๆแล้วเราต้องการที่จะได้สายเลือดของเขาให้คงอยู่ต่อไปก็จะใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าโอกาสที่สายเลือดจะเกิดสายเลือดชิดมีมากการเกิดสายเลือดชิดสิ่งที่ดีก็คือได้จุดเด่นออกมาในทางตรงข้ามเลือดชิดจะถ่ายทอดพันธุกรรมหรือลักษณะด้อยตามมาด้วยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความไม่แข็งแรงของม้าเมื่อพิจารณาถึงการได้สายเลือดชิดนะครับการยึดถือการขยายพันธุ์โดยใช้แม่ม้าเป็นหลักเลือดชิดจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าลูกตัวเมียก็จะไปผสมกับตัวผู้ที่มาจากสายพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้นลูกของเขาเองก็ไม่มีโอกาสที่จะผสมกันในสายเลือดเดียวกันสำหรับความคิดส่วนตัวของผมลานม้าเขลางผมยึดถือแม่ม้าเป็นหลักนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือตรงนี้ก็คือเราได้ลูกที่เรารู้แล้วว่าเป็นเกิดจากสายเลือดตัวไหนแล้วก็ผมไม่ได้ยึดถือว่าม้าของลานม้าเขลางจะต้องเป็นสายเลือดฝรั่งสายเลือดอาหรับสายเลือดอะไรอะไรผมตั้งชื่อสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่คือแลมพาลูเชียนนะครับหรือว่าถ้าพูดเป็นง่ายๆก็คือม้าลำปางสายพันธุ์ใหม่เสร็จแล้วThank you.
ม้านำเข้าจากเมืองนอกที่เป็นตัวผู้นะครับก็หรือว่าม้าพันธุ์แท้ในเมืองไทยมีมากมายมีตั้งลากมากสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราอยากจะเอาสายพันธุ์ไหนมาผสมม้าตัวเมียในลานม้าขี่ลางก็ได้แล้วลูกที่เกิดมาก็เป็นเลมพาลูเซียนโอกาสที่เลือดชิดไม่มีนะครับโอกาสเลือดชิดไม่มีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยีนด้อยคือความไม่แข็งแรงไม่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพเจ้าของวิดีโอทุกคลิปที่ผมได้นำภาพและวิดีโอของท่านมาประกอบเป็นความรู้ในคลิปนี้ขอบคุณมากครับ